ร้าน Goose Cafe ครับอาหารหน้าตาฝรั่งมากเลยกินเข้าไปทำไมเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยอาหารเนี่ยจะเป็นสไตล์เอเชียนทวิสต์หลายคนอาจจะคุ้นกับคำว่าฟิวชั่นแต่คำว่าเอเชียนทวิสต์เนี่ยมันเฉพาะเจาะจงกว่านั้นอาหารของเราในทุกจานเนี่ยจะมีความเป็นเอเชียนอยู่ในนั้นผสมกับชาติต่างๆหรือแม้กระทั่งเอเชียนผสมกับเอเชียนด้วยกันเองดูเหมือนไฟน์ไดนิ่งนิดนึงแต่รสชาติจะเข้มข้นแบบไทยเมนูชื่อรีซอตโต้ต้มข่าปลากระพงเราเอาวัฒนธรรมของไทยไปผสมกับวัฒนธรรมอิตาเลียนซึ่งได้ออกมาเป็นตัวข้าวที่ปกติเขาจะใช้ชีสเนี่ยเราก็ดึงวัฒนธรรมไทยของเราโดยการนำสิ่งที่ใกล้เคียงกันก็คือกะทิแล้วก็มาใส่เครื่องต้มข่าเข้าไปครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับปลากระพงย่างจานที่2ก็เป็นกูสโปเกโบครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่มาจากวัฒนธรรมญี่ปุ่นกับอเมริกาผสมกันต้นกำเนิดเนี่ยมาจากฮาวายสังเกตได้ว่าจะมีพวกปลาดิบผลไม้ที่เป็นรสชาติแบบท็อปปิคอลมีมะม่วงอะไรเงี้ยอะโวคาโดก็ผสมกันแล้วก็เป็นข้าวซูชิด้านล่างแต่จะเพิ่มความเป็นไทยมากขึ้นโดยการที่เราโรยหอมเจียวเข้าไปทำให้กินแล้วมีกลิ่นเครื่องที่เราคุ้นเคยเหมือนกันแล้วก็ตัวซอสที่เราทำเนี่ยก็เป็นซอสคอนเสิร์ตที่ราดลงไปก็จะดองด้วยส้มยูสุจะมีกลิ่นสดชื่นขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของร้านเหมือนกันจานที่3ก็เป็นแซนด์วิชปลากระพงครับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากการชอบทานปลากระพงทอดน้ำปลาพอมีโอกาสได้ไปเที่ยวอังกฤษอย่างเงี้ยครับมันก็มีตัวฟิชแอนด์ชิพคนไทยก็กินเมนูทอดน้ำปลาฝรั่งก็กินฟิชแอนด์ชิพเราก็ทำให้ทุกชาติเนี่ยที่รู้จักแล้วออกมาในรูปแบบของแซนด์วิชตกแต่งข้างบนด้วยยำมะม่วงแต่เราใช้วิธีการเอามะม่วงไปดองในน้ำยำแล้วก็รีดน้ำมันออกแล้วก็แค่มาตกแต่งแล้วก็เสิร์ฟกับซอสซีฟู้ดมายองเนสสลัดซีซ่าย่างของเราเนี่ยนำผักคอสทั้งต้นผ่าครึ่งไปทานน้ำมันมะกอกแล้วก็ย่างบนไฟอ่อนๆเพื่อให้มันได้กลิ่นและแบบรสสัมผัสที่มันมีความกรอบความไหม้มีกลิ่นหอมของผักขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้กุ้งแทนที่จะใช้เป็นเบคอนบิดธรรมดาน้ำสลัดเนี่ยก็เป็นสูตรของทางร้านเองซึ่งเป็นความผสมผสานระหว่างน้ำสลัดซีซ่ากับซอสพริกศรีราชาทำให้มันเกิดน้ำสลัดเนี่ยเกิดสีส้มขึ้นมาโรตีแกงเขียวหวานเป็นเนื้อส่วนซอกที่โคกซอสแกงเขียวหวานเองเนี่ยแล้วก็ใช้พริกแกงของไทยแต่ใช้กระบวนการทำแบบฝรั่งปกติเรากินแกงเขียวหวานไปมันจะมีเครื่องพวกใบตะไคร้มะกรูดต่างๆที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกมันกินไม่ได้ต้องเอาออกมาเราใช้วิธีการนำไปปั่นจนละเอียดแล้วก็กรองออกมาเพื่อให้มันได้น้ำเขียวหวานที่เข้มข้นผักต่างๆเราก็ไม่นำลงไปต้มด้วยเรานำไปย่างให้มันมีกลิ่นไหม้มีความสวยงามของลักษณะผักมะเขือเนี่ยบางคนที่กินเข้าไปอาจจะแบบในแกงเขียวหวานจะแบบมะเขือเละไปเลยอะไรเงี้ยของเราจะมีความกรอบอยู่ข้างนอกแล้วจะนุ่มข้างในกาแฟซิกเนเจอร์ของร้านครับเป็นเมนูชื่อว่า Goose Forest ได้แรงบันดาลใจมาจากเค้ก Black Forest ที่เป็นสีดำแล้วก็มีเชอร์รี่แล้วก็มาอะแดปเป็นตัวกาแฟครับใช้น้ำเชอร์รี่ดำกับน้ำแอปเปิ้ลผสมกันท็อปด้วยฟองนมแล้วก็ราดด้วยเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับแล้วก็ใช้ตัวก้านอบเชยหรือชินนามอนเนี่ยมาเผาไฟเพื่อให้มันมีกลิ่นอ่อนๆลงไปในแก้วด้วยก็จะได้ความสดชื่นและความนุ่มของฟองนมอันนี้จะชื่อเมนูว่า High and Peach นะเพราะเราใช้น้ำเชื่อมแอปริคอตที่ดองเองนะครับกับน้ำพีชแล้วก็สับปะรดจริงๆแรงบันดาลใจแก้วนี้มาจากต้มยำเราอยากทำให้คนกินต้มยำในเวอร์ชั่นเย็นครับเราก็เลยพยายามหาผลไม้หรือหาอะไรของไทยเนี่ยให้มันออกมาเป็นรสชาตินี้แล้วก็เติมด้วยน้ำมันพริกเผาด้านบนเวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความสไปซ์มีความเผ็ดขึ้นมาบนจมูกนิดนึงแต่ก็ได้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นเหมือนกันขนมทองพลุเป็นขนมโบราณครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแป้งทอดกึ่งๆรสชาติถ้าอธิบายก็จะเหมือนปาท่องโกผสมกับชูครีมอย่างเงี้ยจะมีความเหนียวหนุบเราก็ตีแป้งขึ้นเองแล้วก็นำมาทอดนะครับจะเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมกระท้อนมีเงาะที่เราดองเองดองกับคาราเมลแล้วก็มีซอสกะทิเพิ่มความเข้มข้นลงไปร้านก็เปิดทุกวันนะครับ10โมงถึง4ทุ่มการเดินทางสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพระโขนงออกทางออกที่3ก็เดินมาประมาณ500เมตรนิดเดียวก็ถึงครับที่จอดรถหน้าร้านก็จะจอดได้ประมาณ3คันครับที่เหลือก็จะมีทางโครงการ The Heuristic ที่สามารถจอดได้